วีดาสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมากินมาม่านี่ครับเป็นมาม่ากระเพราแห้งนะฮะน่ากินมากน่าทานนะนี่เป็นแบบแห้งด้วยเผ็ดๆแซ่บสกิดลิ้นนิดหน่อยนะครับครับเราก็ได้ทำการคลุกเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหลูกชิ้นอันนี้พวกกะเพราอะไรเนี่ยเราดีมีอาหารเช้านะฮะเรามาผสมกันดีเป๊ะนะฮะเอาแต่เครื่องมาผสมกันนะเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยนะว่ามันเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนนะฮะโอเคเข้าใจแล้วเราจะทานให้ดูเนี่ยอื้อหือหิวกันเลยสิท่าเอ้ยลวงวายเย็นๆนะกินแบบนี้มันมีใบกะเพราของจริงด้วยนะฮะหอมมากดูกลิ่นรสชาติใบกะเพราเครื่องปรุงของเขาเนี่ยฮะจะมีอยู่สองซองเป็นผงกับเป็นน้ำนะฮะน้ำนั้นก็จะกลิ่นเหมือนใบกะเพราเลยนะฮะลองทำลองดูพี่ก่อนที่จะถ่ายนะนี่แล้วก็ใส่แตงกวาด้วยมีประโยชน์นะผักถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกด Subscribe ติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับกดกระดิ่งด้วยจ้า